จาก12คน12ฝันตัวแทนแอดแก๊ง59ที่จะมาร่วมพิชิตเป้าหมายไปด้วยกันวันนี้เรามี1ตัวแทนที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันครับไปทายกันซิว่าเธอคนนั้นเป็นใครและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับแต่วันนี้เราจะพาไปเจอกับแอดแก๊ง59คนไหนเราไปดูกันเลยครับและแอดแก๊ง59ที่จะพามารู้จักกันในวันนี้ก็คือน้องมัดมุกอภิสราสันติกุลนั่นเองครับเอ๊แต่ดูเหมือนน้องเนี่ยกำลังตั้งใจเรียนอย่างสนุกสนานเลยนะครับงั้นก่อนจะไปเจอน้องมัดมุกเราลองไปคุยกับคนใกล้ตัวน้องมัดมุกก่อนดีกว่าครับเล็กๆแม่ก็เลี้ยงแบบสบายก็ไม่ได้ไปฟิกอะไรเขามากมายอะค่ะแล้วน้องเขาก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยพูดไม่ค่อยซนแต่เป็นเด็กที่ค่อนข้างช่างสังเกตตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะคือเวลาใครทำอะไรเขาก็จะแอบมองแล้วก็จะจำจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เล็กๆแล้วอะค่ะเขาเป็นคนน่ารักมากเขาไม่เวอร์คือฉันเก่งแต่ฉันไม่อวดมีอะไรก็แสดงออกนะเวลาที่เราให้ทำจะทำอะไรก็แล้วแต่จะพูดจะแสดงออกมาเลยแล้วก็มีการเตรียมการที่ดีลักษณะการพูดของเขาเนี่ยคือเขาจะมาเตรียมมาดีโดยไม่ต้องดูโน้ตดูอะไรเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติความพร้อมในรายละเอียดก็เพอร์เฟกต์มากเลยหรือที่เชื่อมองตัวน้องมุกเองในจากการทำแบบหัดหรือในการตอบหรือในการทำข้อสอบมุกจะเป็นคนที่ตอบคำถามเนี่ยในข้อสอบเนี่ยละเอียดมากกว่าเพื่อนคนอื่นแต่เวลาเราชมอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าโอ้ยดีใจจังเลยอะไรเขาก็จะค่ะทีเชอร์ขอบคุณค่ะคือสุภาพมากภาษาบ้านๆก็คือเขาเป็นคนเจียมตัวนิสัยน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นเราลองไปเมาส์กับแก๊งเพื่อนสาวน้องมันมุกกันบ้างดีกว่าไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวนะคะเขากิจกรรมทุกอย่างเลยแบบสอนลีดเป็นนั่นเป็นนี่นิสัยใจคออะไรเงี้ยค่ะช่วยเหลือตลอดเวลามีน้ำใจทุกอย่างอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าซ้อมลีดคือแบบปีที่แล้วพวกหนูแบบเป็นลีดเขาก็จะมาคิดมาสอนให้จะไหวไหมเพราะว่าเวลาบางทีเขากลับมาจากเรียนนะคะเขาจะเหนื่อยเขาบอกเหนื่อยแม่วันนี้อะไรเงี้ยก็บอกถ้าเหนื่อยหรือไม่ไหวเราก็ไม่ต้องทำละกันกิจกรรมอะไรเงี้ยก็หยุดละกันพอเอาเข้าจริงเขาก็ทำอีกอะไรเงี้ยปีนี้จะต้องเข้ามหาลัยแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าแบบที่เราก็คือต้องแบบคนอื่นก็จะแบบอ่านหนังสือนะคะแต่มันมุกแบบมาสอนพวกหนูอะเต้นลีดกันก็คอยหาข้อมูลให้พวกหนูแอดมิชชั่นอะไรเงี้ยหนูก็นั่งข้างมุกก็จะแบบมีหลับว่างเขานี่จะเป็นคอยปลุกเพื่อนตลอด3คนก็เขาก็จะสามารถมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้หมดเช่นจะให้เขาไปช่วยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของเขาก็โอเคก็คือไม่ได้เคยมองเห็นว่าเขาหนึ่งจะเกรี้ยวกราดหรือจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าฉันอยากเป็นผู้นำคนเดียวหรืออะไรไม่เคยมีเรื่องราวที่แบบกระแสที่มาเข้าหูของครูผู้สอนนะคะน่าจะเป็นที่รักของเพื่อนในห้องด้วยคือถ้าพูดถึงแบบป๊อปๆอ่ะโหคนจีบมุกเยอะมากโอ้โหแบบสเปคเด็กประถมด้วยมีแต่แบบเด็กๆอ่ะเขาคิดว่าไซส์เดียวกันเลยนะตัวใกล้เคียงกันในบางครั้งเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องความรักในวัยเรียนบ้างแต่เขาเป็นคนที่ดึงสติกลับมาได้แล้วก็คือรู้หน้าที่ของตัวเองว่าคือตัวเองต้องเรียนหนังสือนะมันมุกจะมาปรึกษาเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมีคนเข้ามาเยอะแล้วเขาก็แบบกำลังเรียนหนักใจอยู่ว่าเอ้ยจะยังไงดีส่วนมากเรียนที่หนึ่งอ่ะขึ้นก่อนคือณเวลานี้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ที่ได้ประสบมาก็คือที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเป็นก็คือโบรกนิดนึงแต่ถามว่าการเรียนเหลวแหลกเลยไหมไม่แต่จะลดลงไปนิดนึงเพราะว่าคุณครูทุกท่านก็จะมองไงว่ารู้สึกอภิสราแผ่วลงไปไหมแต่เราก็ไปเตือนไงคะเราไปเตือนการไปเตือนของเราก็เป็นการกระตุ้นในการที่เขาโบรกนี่เขาก็แปรเปลี่ยนในรูปอื่นนะเช่นตัดผมให้สั้นฝังเรื่องของน้องมัดมุกแล้วเครียดแทนเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปฟังเจ้าตัวเขาเล่าเองบ้างดีกว่าค่ะก็มุกนะคะเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากโดยเฉพาะกับเรื่องที่เคยผิดพลาดมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นแรงผลักดันให้
ตัวมุกเองเนี่ยอยากจะแก้ไขสิ่งนั้นและทำสิ่งนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวเองเป็นคนค่อนข้างมีความคิดส่วนตัวค่อนข้างสูงรับฟังคนอื่นค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าคิดว่ามันหมดทางแก้ปัญหาหรือมันแก้ไขยากจริงก็จะเอาความพูดคนอื่นมาปรับใช้ก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นอาจารย์ได้สังเกตของเห็นน้องมุกมาตั้งแต่ม.4 นะครับคือน้องมุกเป็นนักเรียนที่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เรียนแผนการเรียนวิทย์มาก่อนพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับภาษามากนักพอขึ้นมัธยมปลายเนี่ยน้องมุกเริ่มเรียนวิชาแผนการเรียนวิทย์คณิตซึ่งตอนแรกก็กังวลว่าตัวน้องเองเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาแต่ในเรื่องของวิชาทั่วไปนะครับน้องมุกมีการปรับตัวคือเหมือนมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเขากลัวว่าเรียนไม่ไหวเพราะว่าจะมีพวกเพื่อนๆที่จบจากทางสายศิลป์ม.ต้นสายวิทย์ม.ต้นมาเรียนเขากลัวว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆก็ร้องไห้หนักมากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ร้องไห้ทุกวันเลยแบบเรียนไม่ไหวแน่ๆค่ะแต่พอเรียนไปปุ๊บลองดูพยายามเปลี่ยนตัวเองอ่านหนังสือมากขึ้นเที่ยวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรดออกมาค่อนข้างแบบดีกว่าที่คิดไว้มากก็เลยคิดว่าสู้ต่อไปได้มีตอนนึงตอนม.4 ค่ะมันมุกเขาสอบเคมีเหมือนข้อสอบเทสอะค่ะแล้วมันยากมากคือพวกหนูนี่แบบปล่อยแล้วปล่อยแล้วปงออกก็ออกเลยออกนอกห้องสอบเลยมุกมันมุกแบบนั่งทำข้อสอบออกคนสุดท้ายตลอดแล้วออกมาแบบร้องไห้คือเขาทำไม่ทันด้วยเออทำไม่ทันมันเยอะมากค่ะแบบเสียใจอะแบบร้องไห้ต้องปลอบกันเลยอะแต่แบบคะแนนถ้าเทียบกับพวกหนูก็แบบโหดีมากมากเลยบางบทอย่างเงี้ยค่ะก็ทำข้อสอบออกมาแบบตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอครั้งนั้นตกปุ๊บหลังจากนั้นมามันก็จะเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องนั้นไปเลยเพราะเหมือนแบบมันย้ำตัวเองอะว่าเออทำไมเราทำไม่ได้อะไรก็เลยพยายามแล้วจนทำได้ก็เพื่อนสนิทก็เฮฮาดีไม่แบบเป็นคนไม่ค่อยคุยเรื่องเรียนกันหรอกค่ะเพื่อนสนิทไม่ค่อยมานั่งเรียนเหมือนมุกบางทีเลิกเรียนมันก็เพื่อนก็จะลงเลยไม่อยู่เรียนพิเศษอะไรอย่างงี้ส่วนมุกก็นั่งเรียนไปแต่ก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมไม่ได้ซีอะไรมีอะไรก็คุยกันอยู่ด้วยกันตอนกลางวันก็จะแบบเมามอยกันเออนี่วันนี้ไปเจอนู่นเจอนี่มาก็จะคุยกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เจอมาจากประสบการณ์ไม่เคยมีใครมองว่าเป็นเด็กเรียนเลยอ่ะเจอหน้าปุ๊บเด็กศิลปภาษาไม่ก็แบบมองเวลาเกรดเราต้องต่ำแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะมุกเป็นคนแบบเที่ยวจริงๆอ่ะแบบเที่ยวคือเที่ยวมากทุกวันนี้ที่อ่านหนังสือได้ก็เพราะแบบเครียดเกิดจากความเครียดที่แบบกลัวจะเรียนไม่ได้กลัวจะแบบเสียหน้าด้วยกลัวแบบมันรู้สึกเหมือนไม่โอเคอ่ะแบบเออเกรดเรามันไม่ดีนะอะไรเงี้ยกลัวคนอื่นเขามองแบบไม่ดีอ่ะก็เลยพยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามคอยเตือนตัวเองตลอดอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์มันเหมือนแบบบางครั้งขึ้นลงๆเหมือนแบบสามารถแบบขัดนิดนึงเขาก็จะแบบแนวแบบซีเรียสตลอดเวลาคือพวกเรากลัวเขาเครียดอะไรก็แบบอยากให้รีแลกซ์ว่างบางทีช่วงกีฬาสีครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นประธานสีอะไรเงี้ยค่ะเป็นประธานสีเขียวแล้วก็พอดีว่าเหมือนแบบความรับผิดชอบทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะปัญหาทุกอย่างก็เลยเข้ามาเยอะๆแล้วเขาก็แบบรับไม่ไหวอะไรเนี่ยค่ะเขาก็แบบมีร้องไห้บ้างคิดมากแต่พวกหนูก็เข้าใจเพราะแบบเคยมีความคิดที่แบบมันมูอะเคยมีความคิดที่แบบเฮ้ยไม่เป็นละไม่เอาละไม่ไหวละทำไมต้องโยนมาให้คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นห่วงว่าแบบเขาเป็นคนคิดมากอยู่นะหนูว่าให้แบบผ่อนคลายรีแลกซ์ใช่ใช่ทุกครั้งที่เวลาไปเอาแต่ใจกับใส่ใครมาเนี่ยเวลาไม่ฟังเหตุผลใครเนี่ยก็จะเก็บมาคิดเก็บมาเครียดตลอดว่าเออทำไมเราต้องเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามแบบใจเย็นลงพยายามพูดดีๆพยายามรับฟังคนอื่นมากขึ้นเห็นน่ารักใสๆแบบนี้แอบมีปัญหาให้หนักใจเยอะพอสมควรเลยนะครับช่วงหน้าอย่าไปไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับเห็นว่าน้องมัดมุกอยากเป็นหมอวันนี้เราเลยให้ลองปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูครับไปดูกันดีกว่าว่าจะผ่านไหมแหมท่าทางดูทะมัดทะแมงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเพื่อนคนนี้ต้องหายเร็วแน่ๆถ้าเจอหมอน่ารักแบบนี้
ดูเหมือนอนาคตว่าที่หมอบรรมุกจะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับถ้าเราจะถามว่าใครอยากจะเรียนหมอบ้างใครอยากจะเป็นอะไรบ้างเขายังไม่เคยยกมือเลยด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ยกมือบอกเลยนะแต่ทีเชอร์คิดนะคะว่าคิดว่าเขาคิดว่าถ้าฉันได้ก่อนดีไหมฉันถึงจะบอกอะไรอย่างเนี้ยแล้วทีนี้ทีเชอร์ถามว่าเรามีความเตรียมตัวมากน้อยเพียงใดน้องมุกก็บอกว่าหนูพยายามอยู่ค่ะหนูเตรียมตัวอยู่เหตุผลที่มันมุกเขาบอกอยากจะเป็นหมอเขาเคยพูดว่าแบบเนี่ยอยากดูแลพ่อแม่แล้วก็คะแนนชีวะเขาแบบดีอ่ะดีน่าจะไปในทางนี้เขาแบบจำเก่งมากชีวะพวกข้อสอบโครงงานสอบต่างๆเขาจำได้หมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคุณยายป่วยอยู่มั้งคะก็เลยอยากจะเรียนหมอก็แล้วแต่เขาอะค่ะแม่ก็ไม่ได้บังคับว่าเขาอยากเรียนอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาอยากจะเรียนหมอก็บอกไม่เป็นไรถ้าสอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ทุกคนนะคะถ้าเห็นลูกเรียนดีในระดับนี้ก็อยากจะให้เป็นหมออยู่แล้วใช่ป่ะคะแต่ก็ไม่ได้บังคับเขาก็บอกว่าถ้าถามแม่ก็อยากให้เป็นนะแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่มุกละกันหรือว่าแต่ในความที่แม่ว่าเออมันธนศิลป์ก็ดีนะลูกเพราะเขาวาดรูปเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะวาดรูปเก่งวาดรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยคณะแรกที่คุณแม่เคยแนะนำคือมัณฑนศิลป์ค่ะเพราะว่าแม่เคยแบบอยากสอบเข้ามัณฑนศิลป์แต่ว่าไม่มีความสามารถด้านนั้นเลยแม่บอกก็เลยแบบอยากให้มุกอ่ะสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อไปๆมาๆก็แม่บอกมันรู้สึกมันหางานทำยากเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันคนเรียนเยอะก็เลยให้มาลองด้านนี้ดูแล้วคิดว่ามุกน่าจะไหวด้วยก็เลยเขาเลยลองให้เปลี่ยนดูเคยเห็นมันมุกบอกว่าโหวันนี้ต้องตั้งนาฬิกาตีสามตื่นมาอ่านหนังสือแล้วก็นอนถึงตีห้านอนบนรถมาโรงเรียนอะไรเงี้ยหนักมากพวกหนูทำไม่ได้แน่นอนแล้วแบบเบรกอย่างนี้ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเขาพวกหนูชวนลงมาเอาหนังสือมาอ่านตลอดพวกหนูชวนลงมาซื้อขนมตอนเบรกมันมุกแบบไม่เอาอ่ะอ่านหนังสือก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุก10นาทีแบบป้าหรือว่าเบรก10นาทีอะไรเงี้ยมันลงมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังแบบถือหนังสือเล่มหนาๆลงมาแม้แต่กินข้าวก็ต้องไม่ได้อ่านอ่ะก็ต้องถือหนังสือลงมาเผื่อมีเวลาอ่านใช่ค่ะใช่แบบ5นาทีเขาก็อ่านก็อย่างที่โรงเรียนก็ตอนเบรกพยายามจะว่างๆก็อ่านบ้างแต่ว่าอย่างตอนกลางวันเวลากินข้าวก็กินเสร็จก็ถ้ามีเวลาเหลือก็เอามานั่งอ่านของพางเล็กๆน้อยๆไม่ก็เข้าแถวอะค่ะนั่งหยิบขึ้นมาเปิดแว็บนึงแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยให้มันเก็บทีละนิดส่วนเวลากลับบ้านตอนเย็นก็บางทีเพลียมากๆก็นอนก่อนเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็ตื่นมาช่วงประมาณ 20:00 นอะไรก็มาอ่านต่ออ่านจนถึงดึกๆหน่อยทำโจทย์ส่วนมากจะทำโจทย์ถึงติดไปช่วงนี้แต่ว่าการอ่านหนังสือเขาคือเขาก็ไม่ใช่ว่าจะจดจ่ออ่านหนังสือคืออาจจะมีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนหรือไม่ก็บางทีก็เปิดเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยถ้าพูดถึงมันมุกจะต้องนึกถึงอย่างนึงคือเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กมากแล้วก็เรียนเก่งมากใช่ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงนึงว่าเวลาเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คิดว่านี่หรอม .6 อะไรเงี้ยเป็นตัวคนที่เล็กมากยืนกับพวกหนูนี่แบบหนูเป็นแม่เขาเลย ถ้าจะกระตุ้นก็ต้องกระตุ้นตัวการรับประทานอาหารนี่แหละอยากจะบอกให้ทานนู่นทานนี่เพื่อเป็นการบำรุงร่างกายเพราะกลัวว่ายังบอกเขาบอกว่ามันมีสิทธิ์จะปลิวไปตามลมไหมจ๊ะก็อยากให้เขาแบ่งเวลาในการทานข้าวบ้างไม่ใช่ว่าจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือจนแบบไม่ทานอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีซื้ออะไรที่แบบสามารถบำรุงให้เขาได้ก็ซื้อให้เขาก็ไม่ทานอ่ะก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นจนหมดอายุเราก็ต้องเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะทุ่มเทกับอะไรที่เขาจดจ่อคือจะทุ่มเทมากค่ะบางทีเขาลืมอย่างเรื่องสอบเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงเวลาจะสอบจะเรียนเขาจะไม่ค่อยทานข้าวอะไรเงี้ยจะแบบเดี๋ยวไว้ก่อนแม่เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ่านหนังสือก่อนเดี๋ยวอะไรเงี้ยจะห่วงเขาเรื่องนี้มากกว่าเพราะตัวเขาน้ำหนักจะน้อยเลยนะจะผอมมากก็เข้าใจแต่มันไม่เพิ่มแล้วอ่ะมันกินพอมุกกินไม่น้อยด้วยอ่ะมุกว่ามุกเป็นคนกินเยอะมากบางทีแม่ยังบอกว่าโอ้กินไม่หยุดเลยแต่ก็ถามว่ากินน้อยไหมแค่บางช่วงกินเยอะก็แค่บางช่วงสลับกันไปเวลาเครียดมากๆอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเพราะอ่านหนังสือแล้วอาจจะเป็นเพราะแบบเครียดมากๆถึงจะแบบมันกินไม่ลงจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นเครียด
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น้อยแต่ปกติมึงก็เป็นคนกินเยอะนะยกเว้นแบบช่วงสอบถ้าเครียดมากก็คือเหมือนแบบมีความรู้สึกมันเสียเวลามันต้องอ่านหนังสือมันเสียเวลามากในความคิดตอนนี้คือถ้าสอบตรงอันนี้ไม่ติดก็รอแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นไม่ได้อีกก็กะว่าจะซิลก็คือคุยกับคุณแม่ไว้แล้วว่ายังไงก็คงซิลแล้วก็ไปอ่านไปเรียนเพิ่มให้มันดีขึ้นเพราะว่าที่เราไม่ติดก็น่าจะเป็นเพราะอ่านหนังสือน้อยไปหรือการวางแผนเรามันยังไม่ดีพอถ้าไม่ติดก็ไม่ติดรอบ2อีกก็กะว่าจะลองย้ายไปเป็นแบบที่มันซอฟลงก็น่าจะเป็นอย่างเภสัชอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมุกจะแบบจะติดหมอใช่ไหมเขาก็ขอให้มันมุกติดนะก็เชียร์ยังไงก็สู้ๆละกันก็ทีเชอร์นะคะทีเชอร์รัตนาก็ขออวยพรให้ความมุ่งหวังของเขาหรือปณิธานของเขาที่จะเรียนแพทย์เนี่ยขอให้เขาประสบความสำเร็จค่ะเชื่อมั่นในตัวเขาที่เขามีความใช้คำว่ามุ่งมั่นถ้ามุกประสบความสำเร็จนะในวันข้างหน้าทิเชอร์บอกได้คำเดียวว่าทิเชอร์เป็นสิ่งที่ภูมิใจในวิชาชีพครูของทิเชอร์มากที่สุดมันไม่มีอะไรที่แบบเราทำไม่ได้มีแต่เราอะจะเลือกที่จะทำหรือไม่ทำแค่นั้นแหละค่ะอยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าไว้แต่ไม่พยายามมันก็เท่านั้นแหละค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้แล้วก็ม .6 แล้วเนาะจริงๆมันก็ควรคิดไว้นานแล้วอะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ค้นพบตัวเองก็อยากให้รีบลองหาดูค่ะจะได้แบบไม่มาเครียดตอนใกล้ๆจะจบม .6 ไม่มีที่เรียนอะไรเพื่อนๆคงได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของน้องมันมุกแล้วนะครับที่รู้จักเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและสามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งอาจเป็นเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วจะทำให้เราเนี่ยสามารถพุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ